ก็ต้องยอมรับนะครับสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ดีเหมือนก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจไปร่วมกับรัฐบาลก็ต้องถือว่าเราก็สูญเสียถ้าสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยไหมคะหรือว่าจะยอมเป็นฝ่ายค้านผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะปิดสวิตช์สวในเรื่องนี้ไหมแล้วผมปิดมานานแล้วครับผมอยากจะปิดมานานสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแย่งเคลมผลงานเพิ่มเงินอสม.ค่ะอย่างมีเรื่องคุยวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อเท็จจริงแล้วก็เจาะลึกนะคะความพร้อมในสนามเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์กันค่ะอยากมีเรื่องคุยวันนี้นะคะเราขอยินดีต้อนรับนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสาธิตสวัสดีครับทุกท่านครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะใกล้ยุบสภาเลือกตั้งแล้วความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างคะก็แน่นอนนะครับพรรคการเมืองต้องมีความพร้อมต่อการเลือกตั้งในทุกครั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในส่วนที่ผมรับผิดชอบในภาคกลางก็ถือว่าเกือบโทษนะครับเกือบ 90% แล้วนะฮะที่เตรียมผู้สมัครไว้บางพื้นที่เนี่ยเราเตรียมไว้สักบางพื้นที่นะ2ปีแล้วก็มีบางพื้นที่ก็ปีนึงค่ะ แต่ว่าแน่นอนที่สุดในพื้นที่ที่เราไม่ใช่เป็นพื้นที่เก่าหรือเป็นพื้นที่ที่เราครอบครองมาก่อนค่ะเราก็ไปสรรหาคนมาก็บางพื้นที่ก็ได้มาสักระยะหนึ่งแต่โดยภาพรวมขนาดนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมผู้สมัครไว้ได้ 90% ก็มีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็พื้นที่ระดับรองแล้วก็พื้นที่เพื่อส่งเพื่อเริ่มต้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะเอาจริงเอาจังเพื่อไปสู่อนาคตในครั้งต่อไปครับแล้วในส่วนของจังหวัดระยอง แล้วก็ภาคตะวันออกเห็นว่ามีการแข่งขันที่สูงครับประชาธิปัตย์จะมีจุดขายอะไรที่จะรักษาเก้าอี้เดิมหรือว่าเพิ่มเก้าอี้ใหม่ได้บ้างคะในส่วนของพื้นฐานเดิมต้นทุนเดิมก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของระยองแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยผมก็ย้ำในเรื่องของผลงานของผมและภาคประชาธิปัตย์ที่ได้ทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็แสดงผลงานที่ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมาเป็นเนื้อเป็นผลงานที่ทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยต่อสู้กับโควิดแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสม.เรื่องการทำให้คนลุกขึ้นมาออกกำลังกายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแลนั่นก็ขายจุดนี้โดยเฉพาะคนระยองก็ให้ความยอมรับว่าการทำหน้าที่ของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของคนระยองและเราใช้ต้นทุนต่อยอดไปถึงแนวนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในโซนภาคตะวันออกเราขายความเป็นภาคตะวันออกว่าภาคตะวันออกต้องพิเศษครับทุกรัฐบาลต้องมาพัฒนาในพื้นที่นี้เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดของประชาชนที่ยังอยู่ในจังหวัดนี้ต้องแบกรับภาระแบกรับภาระทั้งเรื่องของผลกระทบแบกรับภาระทั้งเรื่องของการต้องเสียสละเพื่อให้พื้นที่นี้เป็นฐานของการลงทุนของผู้ประกอบการและนำรายได้เข้าสู่ส่วนกลางนะครับแต่คนในประชาชนในพื้นที่นี้นะครับยังต้องได้รับการดูแลในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME นะครับไม่ใช่เราลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเราจะได้นักลงทุนขนาดใหญ่นะครับเวลาเขาได้กำไรก็อาจจะเอากลับไปประเทศเขาหรือในบริษัทมหาชนแต่เราต้องการให้ผู้ที่ลงทุนในพื้นที่ EC เนี่ยได้กลับมาดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้การเดินหน้าของการพัฒนาพื้นที่นี้เนี่ยเป็นไปอย่างสมดุลนะครับแล้วก็ให้เขาได้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเดินหน้ามาแต่มันขัดแย้งกับในยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวและเกษตรทำยังไงจะให้การพัฒนาตรงนี้ไปช่วยเหลือทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่นี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องช้างนะครับเรื่องการเกษตรถ้าบอกคนกรุงเทพว่าช้างมีปัญหาอะไรก็เขาอาจจะดูไม่ออกคิดว่าช้างน่ารักแต่ประเด็นก็คือว่าช้างใน5จังหวัดรอยต่อชายแดนเนี่ยมีปัญหาที่เข้ามากินพืชผลของชาวสวนพอเข้ามาชาวสวนบางคนเป็นรายเล็กรายย่อยมีสวนอยู่5ไร่10ไร่พอช้างเข้ามาเขาปลูกพืชปลูกสวนไว้ทั้งชีวิตของเขาเพื่อลงทุนจะเก็บทุเรียนปรากฏว่าช้างเข้ามากินทุเรียนเขาเขาก็เลยต่อสู้ในการใช้หยุดจุดประทัดบ้างยิงปืนบ้างจนทำให้ช้างเรียนรู้ฝึกที่จะ
ตอบโต้และสุดท้ายช้างก็มีเมมโมรีว่าต้องทำร้ายคนสุดท้ายช้างที่อยู่ในพื้นที่นี้ฆ่าคนตายไปจำนวนมากนะครับแล้วก็มีตัวเลขว่าอาทิตย์ละประมาณ2คนเพราะนั้นทำยังไงที่จะต้องให้ภาคอุตสาหกรรมไปช่วยดูแลปัญหานี้ด้วยนะครับหรือถ้ากรณีปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำผลไม้ราคาตกต่ำเนี่ยอุตสาหกรรมจะมาช่วยเขาได้ยังไงทั้งหมดนี้เราจะขายเพื่อจะให้คนภาคตะวันออกได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนเราเพื่อปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะแล้วในพื้นที่เราเนี่ยมีพักไหนที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประชาธิปัตย์บ้างไหมมีทุกพักเลยครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนภาคตะวันออกก็เป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับทุกพักการเมืองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยก้าวไกลนะครับหรือพักพลังประชารัฐที่มีเป็นแชมป์เดิมอยู่แล้วก็จะมีพักเกิดใหม่ก็คือรวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นในทุกพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะมีคู่แข่งลงไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแข่งกับใครก็ต้องแข่งกับทุกพรรคแต่ก็สำหรับผมก็เป็นเรื่องที่เราจะแข่งขันกันในเชิงนโยบายในเชิงความรู้สึกที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องส่วนตัวเพราะบัตร2ใบนะครับเราก็มั่นใจว่าเราได้ทำงานเพื่อคนระยองและคนภาคตะวันออกมาโดยตลอดในฐานะส.ส.และในฐานะรัฐมนตรีช่วยเราก็มีผลงานที่ทำให้กับคนทั้งประเทศให้แสดงให้เห็นว่าในฐานะคนระยองไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยก็ทำงานเพื่อประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับคนระยองได้ค่ะตั้งเป้าไว้กี่ที่นั่งคะสำหรับ5จังหวัดที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คิดว่าได้สัก7ที่นั่งถ้าโชคดีค่ะนะครับก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีจะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะคะก็ผมทำงานกับท่านรองนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินค่ะท่านก็มีความเมตตานะครับแล้วก็ทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ว่าในเชิงการเมืองก็พูดคุยกันทุกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอนุทินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านธีรพันธ์แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจในเชิงอุดมการณ์ว่าเราให้เกียรติเพื่อนต่างพรรคทำงานร่วมกันแต่ว่าในการตัดสินใจที่จะไปอยู่พรรคการเมืองไหนเนี่ยต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยค่ะเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก่อนหน้านี้เห็นท่านรัฐมนตรีเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้มาช่วยหาเสียงแล้วก็ลงส.ส.บัญชีรายชื่ออันนี้หวังกู้ฐานเสียงเดิมของประชาธิปัตย์ไหมคะสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือวิธีอะไรที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นผมเลยเสนอว่าอย่างเช่นท่านชวนเนี่ยท่านชวนหลีกภัยท่านก็เป็นแมกเนตอันนึงในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาความจริงถ้าท่านยอมเนี่ยถ้าตัวท่านยอมการเสนอชื่อท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าก็ช่วยหรือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองเนี่ยนะครับเป็นความมีสัจจะของลูกผู้ชายของท่านมีสัจจะของนักการเมืองที่สมัยนี้ก็หาได้ยากกว่าสมควรตอนที่ท่านแพ้เลือกตั้งท่านลาออกจากหัวหน้าพรรคพอพรรคตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลท่านบอกท่านไม่เอาพลเอกประยุทธ์ท่านก็ลาออกจากส.ส.นะครับเพื่อที่จะแสดงออกว่าท่านไม่เห็นด้วยนะครับก็สัจจะแบบนี้ในทางการเมืองผมว่าเราควรที่เอากลับมาเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยการเป็นพรรคการเมืองต้องรักษาคำพูดโดยเฉพาะคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะนั้นการดึงทั้งสองท่านเป็นข้อเสนอผมเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับพรรคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพูดง่ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของท่านหัวหน้าพรรคกับท่านเลขาธิการพรรคว่าทำยังไงก็ตามให้พรรคมีคะแนนเสียงความเห็นส่วนตัวผมนี่คือสองท่านเป็นคนมีศักยภาพถ้าได้ทั้งสองท่านมาชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าจะช่วยให้พรรคมีกระแสดีขึ้นค่ะหมายความว่าการที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเลือกที่จะเสนอชื่อทั้งสองท่านให้กลับมาช่วยเนี่ยหมายความว่ามองว่าเรตติ้งของประชาธิปัตย์ไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงคะก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ดีเหมือนก่อนครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมค่ะ positioning หรือจุดยืนของเรากับความรับรู้ของประชาชนตอนที่เราตัดสินใจไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเราก็สูญเสียฐานที่มั่นหรือฐานที่สนับสนุนเราไปพอสมควรค่ะเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย อุดมการณ์ของเราคือต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบเราสู้มากับเผด็จการทหารเราสู้กับเผด็จการคุณทักษิณนะครับจนเป็นที่ยอมรับ
พราะฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจพอไปร่วมกับเผด็จการที่คนมองว่าเป็นเผด็จการแต่เราเห็นว่าเขาผ่านการเป็นรัฐบาลคสช.มาแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับพรรคก็มีมติไปร่วมเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คะแนนนิยมหรือว่าฐานที่เราเคยสนับสนุนเราเนี่ยก็อาจจะสูญเสียไปและฐานที่เคยสนับสนุนเราจริงๆก็ไปอยู่กับทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนที่สุดเราจึงจำเป็นต้องทำทุกวิธีที่จะให้ประชาชนได้ศรัทธาแล้วก็กลับมาที่เราจะยึดจุดแข็งของเราก็คือว่าเราเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่อยู่กับประเทศไทยมายาวนานเหมือนบริษัทธุรกิจอันนึงอ่ะถ้ามันอยู่ทำธุรกิจมาประสบความสำเร็จเนี่ยล้มเหลวสำเร็จแต่มันอยู่มาอย่างยาวนานความเชื่อมั่นก็ยังมีแล้วมันไม่สูญหายไปไหนมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากต่างกับบริษัทเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาแล้วอาจจะล้มละลายไปหยุดไปแต่เราอยู่ตรงนี้เราสูงสุดเราต่ำสุดแล้วมันจะกลับมาอีกเพราะนั้นเราคิดเราก็ต้องขายจุดนี้นะครับเพื่อที่จะนำความรู้สึกของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นเรากลับมาเราก็เลยเชิญผมก็เสนอว่าต้องเชิญทั้งสองท่านกลับมานะครับเพื่อกลับมาเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ค่ะในส่วนของเรื่องเพิ่มเงินอสม. 2,000 บาทเห็นประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นคนคิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วทำไมตอนนี้3พรรคร่วมถึงมาแย่งเคลมผลงานกันนะคะผมว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับคือการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยหรือเป็นส.ส.เรื่องการหาเสียงเป็นเรื่องปกติแต่มันมีหลักการอยู่2อันการหาเสียงถ้าสุดท้ายแล้วประโยชน์ตกประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติหลักการอีกที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลคือไม่ใช่ประชานิยมแต่ว่าถ้ามันสามารถไปตอบว่าการจะไปเพิ่มเงินของสม.แล้วมันมีคุณค่าและมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราตอบสังคมได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ถูกส่วนใครจะหาเสียงเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะมันเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านคนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีเวลามาบริโภคข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 100% หรอกอะไรดีเขาก็ชมรัฐบาลอะไรเสียเขาก็ให้ฝ่ายค้านอันนี้ภาพใหญ่เลยนะครับในรัฐบาลก็เหมือนกันในรัฐบาลถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยเขาให้นายกมากสุดรองลงมาก็เป็นเจ้ากระทรวงรองลงมาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่ใครทำงานก็เป็นอีกเรื่องนึง perception ของคนได้รับประโยชน์เขาจะรู้ว่าใครทำงานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็เป็นผลงานของรัฐบาลแต่ใครจะชิงเสียงสมมติเอาขึ้นเงินอสม.เนี่ยใครจะได้เสียงก็ขึ้นอยู่กับอสม.ว่าเขาจะเชื่อใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะผมเล่าให้ตาลฟังก็ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เราเคยทำมาสมัยคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเราเป็นคนเริ่มต้นอสม.จ่ายโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์เริ่มต้นใน600บาทครั้งแรกบวกกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ500และเงินเช็คช่วยชาติ 2,000 อันนั้นเกิดจากวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์คริสิสเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นต้องยิงเงินตรงเข้าไปสู่ประชาชนเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแต่มีหลักการนะครับว่าต้องมีมากพอเราก็เลือกวิธีนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมไปหาเสียงที่ทางภาคอีสานคนยังเข้าใจว่าเงินอสม.กับเงินผู้สูงอายุคุณทักษิณเป็นคนให้ก็คือหมายความว่าผมอธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนว่าเขาเชื่ออะไรใช่ไหมทั้งนี้มันก็เป็นเรื่องของกลไกแต่ความจริงเป็นยังไงเนี่ยเราก็ค่อยๆสื่อสารเพื่อให้คนได้เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการขึ้นเงินเดือนอสม.เป็นหน้าที่ของผมดูกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ดูแลอสม.และผมเห็นว่าเขาทำงานมาตลอดตอนโควิดก็เห็นแล้วนะครับและผมสร้างสวัสดิการขึ้นมาใหม่อันหนึ่งคือชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าแรงบันดาลใจที่ผมทำงานร่วมกับอสม.ที่จนๆเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้อโรงซื้อดอกไม้ให้พ่อแม่เขาผมก็เลยคิดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาเป็นสวัสดิการให้เขาขณะนี้เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดถ้าอสม.คนนึงเป็นอะไรไปเขาได้เงิน 500,000 อันนี้เป็นผลงานที่ผมภาคภูมิใจมากและผมดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าอสม.จะต้องถูกหักเงินทุกเดือนสำหรับอสม.ทั่วประเทศที่เสียชีวิตประมาณเดือนละ 200-300 ถ้าเราไม่ขึ้นให้เขาเนี่ยกลับไปที่1,000บาทคือช่วงโควิดเราได้ให้กันมา1,500แล้วจบไปแล้วแล้วลดลงมาเหลือ1,000บาทแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้เขานะ1,000บาทจะลดเหลือประมาณ700แล้วถ้าเขาไม่ให้เขาเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เขาหรือเปล่าก็เท่ากับว่าเราก็เพิ่มเขาอีก1,000ก็เท่ากับว่าเขาเหลือประมาณสัก700เพิ่มขึ้น
ราะนั้นผมว่ามีความเหมาะสมและเขาเป็นผู้จัดการสุขภาพล้านห้าหมื่นคนเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงนะมันลดความแออัดของโรงพยาบาลได้ตั้งมากล้านห้าหมื่นคนถ้าเขาทำให้คนในครอบครัวเขาแข็งแรงไปด้วยส่งเสริมป้องกันแล้วหน้าที่เขาคือเป็นหมอคนที่หนึ่งเอาคน15บ้านใกล้ๆเขาอะส่งเสริมป้องกันให้มีสุขภาพแข็งแรงการแออัดของโรงพยาบาลจะลดลงอย่างมากเพราะนั้นมันคุ้มค่าในการที่จะให้ขวัญกำลังใจนะครับแต่ว่าเวลาผมไปหาเขาเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าต้องรักษาจิตอาสาอุดมการอาสาสมัครไว้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอสม.ลุกขึ้นมาบอกว่าจะทำงานต้องได้ตังค์เนี่ยความสำคัญกองทัพอาสาสมัครหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยจะหมดไปทันทีแต่ไอ้2,000เนี่ยเป็นเรื่องขวัญกำลังใจแค่นั้นท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นคนดำเนินการเรื่องเพิ่มเงินอสม.นั่นหมายความว่าเป็นผลงานของประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะคือประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์ให้600ตอนนู้นนะครับแล้วมาเริ่ม 1,000 บาทในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ปี62ค่ะมาได้ 1,500 โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเสนอผมเสนอผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการถ้ารองนายกไม่เห็นด้วยผมก็ทำไม่สำเร็จถูกไหมครับก็เป็นผลงานร่วมกันแน่นอนรัฐมนตรีว่าการเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าผมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเจ้ากระทรวงนะครับผมเสนอ 1,500 นะครับตอนโควิดก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วมา 2,000 ก็ถือว่าเป็นผลงานการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขไปขอเงินของตัวเองนะครับเราใช้เงินงบประมาณของตัวเองนะครับปี2567ค่ะแต่ต้องไปให้ครม.อนุมัติถ้าครม.ไม่อนุมัติเราก็ทำไม่ได้ก็เป็นผลงานของคณะรัฐมนตรีและท่านนายกก็เป็นผลงานรัฐบาลค่ะแต่ใครคนทำงานใครได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้นทุนนี่ความรับรู้ของประชาชนเพราะฉะนั้นผมถือว่าเริ่มต้นเป็นผลงานของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านนายกที่กรุณาสนับสนุนค่ะครับก่อนหน้านี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประกาศว่าถ้าประชาธิปัตย์เลือกตั้งครั้งหน้าได้ส.ส.น้อยกว่า51เสียงท่านจะลาออกตรงนี้มองว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าไหมคะผมไม่กล้าประเมินตอนนี้แต่ผมทำให้ดีที่สุดค่ะผมก็จะช่วยเลขาธิการพรรคผมทำให้เขาไม่ต้องเลิกเล่นการเมืองค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนที่จะต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มาทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เขตเลือกตั้งมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเฉลิมชัยตั้งเป้าไว้เราก็จะพยายามทําให้ในความรับผิดชอบของผมเองเราต้องทําให้ดีที่สุดกับส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะไว้ใจเราแค่ไหนถ้าสมมุติการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมั้ยคะหรือว่าจะยอมเป็นฝ่ายค้านผมคิดว่าเรื่องนี้เราตอบยากครับค่ะคืออะไรก็ตามที่พูดก่อนเลือกตั้งอ่ะนะครับโดยประสบการณ์ผมที่อยู่กับการเมืองมา20กว่าปีเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่จับมือกันก่อนเลือกตั้งนะครับหรือว่ามีพันธมิตรกันสุดท้ายหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงทั้งสิ้นเพราะสมการตัวเลขเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินว่าใครจะอยู่กับใครอันนี้ก็เป็นระบบที่ศักดิ์สิทธิ์ในแง่หลักการว่าสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองไหนได้เสียงมากพรรคการเมืองพรรคเมืองไหนได้เสียงเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นอำนาจต่อรองที่จะมาร่วมรัฐบาลเสียอย่างเดียวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผ่านประชามติมาเนี่ยไปให้สิทธิ์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้มันก็เลยทำให้น้ำหนักของประชาชนในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนล้วนๆที่เกิดจากมาการเลือกตั้งโดยตรงผ่านส.ส.แล้วมาเลือกนายกเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ทำให้พลังอำนาจของประชาชนที่เลือกตั้งส.ส.มันลดลงแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะหมดวาระของส.ส.ในปีหน้าก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากเห็นเสียงที่มาจากประชาชนแล้วเลือกพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วมีน้ำหนัก 100% แล้วก็มารวมกันใครมากหรือใครรวมเสียงข้างมากได้โดยไม่มีปัจจัยภายนอกเป็นเสียงสว.เนี่ยแล้วรวมกันเป็นรัฐบาลนี่แหละอำนาจและเสียงประชาชนจะยิ่งใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งมันบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยไม่มีการใช้เงินไม่มีการใช้อำนาจรัฐซื้อเสียงเนี่ยนะครับอันนี้ยิ่งทำให้เสียงประชาชนมันมีความบริสุทธิ์ชี้ให้เห็นว่าพรรคการเมืองได้เสียง30พรรคการเมืองกได้เสียง50มารวมกันแล้วได้250 260เสียงอันนี้มันกลไกที่จะสามารถ
เป็นหลักการที่จะทำให้เสียงประชาชนเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับทำให้พรรคการเมืองตระหนักและก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนได้เลือกกลับเข้ามานะครับทั้งหมดนี้คือกลไกของความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะสว.ก็ยังมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกอยู่มันจะเป็นการตัดสินอนาคตทางการเมืองไหมคะท่านรัฐมนตรีมองว่าควรจะปิดสวิตช์สว.ในเรื่องนี้ไหมแล้วผมปิดมานานแล้วครับผมอยากจะปิดมานานแต่ว่าต้องถ้าเพื่อความสำเร็จนี่เราคุยกันตรงไปตรงมามันทำไม่ได้เพราะกฎหมายรัฐมนตรีมันเขียนไว้ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้มีเสียงสว.มาสนับสนุนด้วยค่ะซึ่งมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าความเห็นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่โหวตเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นนี้อยู่แล้วไปดูได้เลยครับผมพูดย้อนหลังตรงกันหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะเพื่อความสำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องคิดแล้วต้องทำให้ได้ด้วยพูดอย่างเดียวก็คงไม่สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะหมดวาระในปี67ก็ขอให้เป็นการหมดวาระแล้วให้คงเหลือสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นหน้าที่กั่นกรองกฎหมายเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขามีศักยภาพในการกรองกฎหมายให้สส.อันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดแต่อย่าให้มาเลือกนายกอีกต่อไปเลยครับมันจะเป็นลดอำนาจของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากและปรารถนาเป็นอย่างมากค่ะเห็นพรรคเพื่อไทยเขาขอ310เสียงเพื่อเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งคุณสาธิตมองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะเกิดขึ้นจริงไหมการประกาศเป้าหมายทำได้หมดแล้วก็มีกลยุทธ์ทุกพรรคก็มีกลยุทธ์ในการประกาศเป้าหมายนะครับ310เสียงถ้าประชาชนตัดสินใจให้ก็เป็นไปได้ค่ะนะครับหรือแลนด์สไลด์นะครับก็เป็นไปได้แต่ประเทศไทยอ่ะมันมีมิติพื้นที่อยู่ก็คือคำว่าแลนด์สไลด์มันต้องเป็นลักษณะของการได้รับการเลือกตั้งเสียงแบบส่วนมากเกิน30กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปซึ่งต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีต้นทุนที่ครอบครองฐานเสียงไว้แตกต่างกันเช่นพรรคท่านทักษิณเองก็มีฐานเสียงอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคใต้เดิมก็เป็นของประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้ก็ประชาธิปัตย์ก็ยังครอบครองเสียงส่วนใหญ่อยู่แต่อาจจะเสียเปรียบเพราะมีคนไปแชร์เยอะหน่อยกรุงเทพก็เปลี่ยนแปลงไปตามปกติเป็นฐานของพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนกรุงเทพก็อาจจะมองถึงอนาคตแล้วก็มองพรรคการเมืองที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแลนด์สไลด์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเสียงข้างมากก็ยังคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีกระแสดีขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อสรุปที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงที่สุดค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสาธิตมากเลยนะคะที่ให้โอกาสเสียสละแล้วก็ให้เกียรตินะคะเสียสละเวลามาให้เก็บมาพูดคุยกับรายการเรานะคะวันนี้โหประเด็นชัดเจนมากทั้งเรื่องเพิ่มเงินอสม.นะคะแล้วก็ในสนามเลือกตั้งนะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจับตามองเช่นกันค่ะอยากมีเรื่องคุยสัปดาห์นี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะคุยกับใครและคุยเรื่องอะไรนะคะติดตามได้วันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ